ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับวันนี้เราทบทวนใหม่ครั้งก่อนเราเคยเรียนมาว่าเป็นคำทักทายคำว่าสวัสดีภาษาพม่าว่ามิงกระบาถ้าผู้ชายพูดคำว่าสวัสดีหรือมิงลาบาก็ถ้าผู้ชายพูดก็มิงลาบาคัมยาถ้าผู้หญิงพูดก็มิงลาบาเฉิงทีนี้คำว่าคัมยาเป็นคำสุภาพสำหรับผู้ชายคำว่าเฉิงเป็นคำสุภาพเหมือนกันสำหรับผู้หญิงแล้วคุยกับพระเพราะว่าภาษาพม่ามีอยู่ภาษาพระภาษาราชศัพท์แล้วก็ภาษาชาวบ้านธรรมดาเดี๋ยวนี้เราพูดถึงภาษาพระภาษาพระเป็นคำทักทายก็สวัสดีเจ้าข้าสวัสดีขอรับภาษาพม่าว่าเมงลาบาพยาเมงลาบาพยาทีนี้ภาษาพม่าไม่ได้แยกออกไว้ว่าสำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าพยานี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเมงลาบาพยาเมงลาบาพยาเมงลาบาพยาแล้วถ้าเราจะใช้ภาษาพระจริงๆถ้าเราทักทายกับพระก็มีอยู่คำว่าภาษาไทยก็มีอยู่คำว่านมัสการข้านมัสการเจ้าข้าก็พม่าก็มีอยู่ก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็ภาษาพม่าก็อุเตมาเดพยาอุเตมาเดพยาอุเตมาเดพยาแล้วต่อไปมีครั้งก่อนถามว่า คนชื่ออะไรภาษาพม่าว่าคัญญานามีเปโลโคเลคนชื่ออะไรครับคัญญานามีเปโลโคเลคัญญานามีเปโลโคเลคัญญานามีเปโลโคเลคัญญาทีนี้คำว่าคัญญาข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีคำยาข้างหน้านี้แปลว่าเป็นสรรพนามเป็นใช้แทนแปลว่าคุณหรือว่าท่านก็ได้แล้วคำยาสุดท้ายเป็นคำสุภาพทำให้ผู้จ่าสุภาพเหมือนกับครับภาษาไทยว่าครับคุณชื่ออะไรครับภาษาพม่าว่าคำย้านนามีปรูขอเลขคำย้าคำย้านนามีปรูขอเลขคำย้าคำย้านนามีปรูขอเลขคำย้าทีนี้สำหรับผู้ชายถ้าผู้หญิงผู้ก็ภาษาไทยก็เหมือนกันภาษาไทยก็คนชื่ออะไรคะภาษาพม่าว่าเช่นนามีปรูขอเลเช่นนามีปลูกพอเลยถ้าเราภาษาไทยว่าคุณชื่ออะไรคะภาษาพม่าก็ว่าเช่นนามีปลูกพอเลยฉินเช่นนามีปลูกพอเลยฉินเช่นนามีปลูกพอเลยฉินที่นี้มีคำว่าฉินมีสองคำฉินข้างหน้าเป็นสรรพนามว่าคุณหรือว่าท่านก็ได้เชิงข้างหลังเชิงสุดท้ายนี่เป็นคำสุภาพผู้จ่าทำให้ผู้จ่าสุภาพก็เช่นนั้นบริโภคได้เช่นครับ